สวัสดีครับสวัสดี FC สวนวนาเกษตรพินแคนอามื้อนี้บ่าวกองพนมไพรบรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนอามาฝากพี่ตอนน้องถ้าเป็นคลิปยาวแบบนี้เคลื่อนว่าคลิปวิดีโอที่พี่น้องอยากจะดูนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คลิปวิดีโอออนดีมานพลังคนก็งมตอนนําคลิปเรียวแต่กับคลิปเรียวปังมันก็บ่มีปัญหาอันคลิปเรียวบ่ปังมันก็ต้องสะสมยอดไปคือเบากล่องพนมไพรนี่แหละครับพี่น้องครับมาเบิ่งต้นทุเรียนดงเป็ดกาของไอ้เบากล่องปลูกณที่อำเภอพนมไพรจังหวัด101นะครับไอ้หนุ่มเมืองเกิน100ถามว่าทำไมต้องชื่อทุเรียนดงเป็ดกาเพราะว่ามันติดกับโคกเป็ดกานะพี่น้องมันติดกับโคกเป็ดกาก็เลยตั้งชื่อว่าทุเรียนโคกเป็ดกาแล้วน้ำมันมีหน่วยเนาะสมมุติว่ามันมีหน่วยเนาะก็จะจดทะเบียนข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เขาเรียก GI เนาะทุเรียนที่อร่อยที่สุดใน3โลกมีกลิ่นมิ้นมีกลิ่นผักแพรวมีกลิ่นผักกระแยงอยู่ในกลิ่นของทุเรียนด้วยก็เลยเอานี่ครับมาหลายอย่างหลายแนวที่พี่น้องเห็นล่ะครับแลนโคกน้องหน้าแลนสวนทุเรียนเลี้ยงงัวก็เฮ็ดไปล่ะครับพี่น้องสามีกำลังกับมันมีกับเหมือนเม็ดกำลังแล้วมันสิเฮ็ดบ่ได้เกินว่าเกิดมาทั้งทีเอาดีให้ได้เกิดมาทั้งทีต้องมีคุณค่ากับตัวเองและสังคมนี่ครับทุเรียนปลูกไว้ประมาณ2ปีครับพี่น้องสุภูสุคน2ปีมันได้ประมาณนี้เพราะว่าเฮาบ่ทันได้มีองค์ความรู้เรื่องของการเห็ดปานใดแต่ว่าก็รอดนะครับเนาะรอดในระดับหนึ่งรอดในระดับหนึ่งแล้วก็มีลุ้นอยู่เพราะว่ายอดเขาเริ่มแตกใบนะครับแตกยอดขึ้นมาแบบนี้ถือว่าระบบรากเขาเดินดีนะครับก็พอได้แง้งยังมื้อเช้ายังมื้อแลงล่ะพี่น้องพอได้แง้งถามว่าจะถ่ายคลิปยาวได้บ่ก็ถ่ายได้อยู่แต่ว่าคันพี่น้องเป็นพี่น้องของบ่าวกล้องพนมไพรกะบ่าวกล้องเกษตรอินดี้ชาแนลนะครับแอปแดงเขาไปติดตามได้หรือว่าโคกหนองนาพินแคนฟาร์มแอปแดงเขาไปติดตามได้เฮ็ดหลายอย่างหลายแนวก็บ่รู้ล่ะพี่น้องเอ้ยเอาสุยางแนวใดมันสิได้เงินเอาสุยางเพราะว่าภาระค่าใช้จ่ายมันหลายลูกกำลังสิเข้ามาอะไรเข้าไปแล้วไอ้นึงเอาครับนี่ครับต้นทุเรียนดงเป็ดกาพี่น้องที่มีข้อสงสัยเลยว่าอยากมาเรียนรู้ศึกษาดูงานกะมาได้ถามว่างามบ่กับบ่งามแต่ว่าก็รอดนะครับรอดในระดับของทุเรียนภาคอีสานเข้าใจในนิสัยของทุเรียนเนี่ยมาคักแน่น้อยนึงเนาะพอน้อยนึงครับเพราะปลูกให้มันรอดได้นั่นแหละสำหรับพี่น้องที่อยากจะมาศึกษาดูงานกะยินดีต้อนรับหรือว่าพี่น้องมีขอคอมเมนต์อยากจะมาสอบถามเรื่องใดก็ยินดีครับเช้าเนี่ยบรรยากาศเกี่ยวหญ้ามากนี่สวนวนาเกษตรพินแคนสำหรับ FC เนาะ FC ที่เข้ามาแล้วนะครับก็ขอบพระคุณหลายๆนะครับกับเป้าหมายของเฮาคือสร้างคลิป Facebook ให้มันได้มีรายได้ไปนํากันอย่าลืมด้วยพี่น้องเด้อเฮามีหยังดีๆเฮาก็เอามาลงเอามาถ่ายทอดให้พี่ให้น้องได้รับชมนําเพื่อเฮาจะได้สร้างชั่วโมงการรับชมและก็สร้างโฆษณาไปด้วยกันนะครับสำหรับเช้านี้ก็คงต้องลากไปก่อนเนาะพี่น้องสวยแล้วโมงนึงแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับฝากเป็นกำลังแรงใจเด้อนะครับจังใดก็ถ้ามีประโยชน์ก็กดแชร์ให้น้ำแน่ล่ะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ